ค่ะพระเจ้าซื้อข้าวหอมนะคะเป็นพี่น้องไทยใหญ่อยู่ในเวียงเมืองน่านค่ะข้าพเจ้าจะมาเป็นคำพยานมันเป็นอุบัติเหตุกับตัวของข้าพเจ้าเองไปทำงานบ้านอาจารย์อาจารย์บอกว่าไปหาหมอดีไหมก็ไม่ไปเห็นรู้สึกเหนื่อยๆกินข้าวก่อนดีไหมก็ไม่เป็นไรค่ะแต่มันหายใจยากเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าอาจารย์ก็ถามแบบนี้ก็มีอุบัติเหตุนิดหน่อยอาจารย์ก็จับดูเอ้ยไปหาหมอดีไหมหรือว่าให้พี่ต่องเขาจับดูก็เลยบอกว่าอ๋อค่ะเดี๋ยวเย็นนี้ให้อาจารย์อธิษฐานและให้อาจารย์วางมือให้นะก็พอมาให้อาจารย์วางแล้วก็พอถึงวันอาทิตย์ก็ให้พี่ต่องเขามาจับดูพี่ต่องเขาก็บอกให้ไปถ่ายเอ็กซเรย์ไปโรงพยาบาลแต่ข้าพเจ้าเชื่อในทางพระเจ้าก็ไม่ไปโรงพยาบาลค่ะอธิษฐานร้องทูลต่อพระเจ้าไปงานฟื้นฟูก็ไปร้องทูลไปอีกที่นึงก็ไปร้องทูลร้องทูลต่อพระเจ้าคุบเข่าร้องทูลถ้าเพลงนมัสการมาก็แล้วก็เริ่มคุบเข่ายกมือร้องทูลต่อพระเจ้าขอให้พระองค์ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงชีวิตของข้าข้างซ้ายกระดูกข้างซ้ายข้างขวามันไม่เท่ากันขอให้กลับมาเท่ากันลูกเชื่อในบางใจในพระเจ้าลูกจะไม่ไปหาหมอจะไม่ไปโรงพยาบาลก็อธิษฐานกับพระเจ้าแบบนี้แต่ขอบคุณพระเจ้าตอนนี้คือหายแล้วค่ะเป็นกระดูกชิดโครงข้างซ้ายมันโผล่ออกมาข้างซ้ายข้ามความเหมือนกันขอบคุณพระเจ้าค่ะตอนนี้หายแล้วค่ะขอถวายเกียรติพระเจ้าค่ะเอเมนค่ะสวัสดีครับผมชื่อดาวิดนะครับเป็นน้องชายของพี่น้ำวันนี้ผมอยากมาขอบคุณพระเจ้าครับที่พระเจ้าเปลี่ยนชีวิตผมจากเด็กติดเกมครับแล้วก็หัวร้อนเวลาเล่นเกมเวลาผมเล่นเกมพวกตีป้อมยิงคนนะครับเวลาผมเล่นแล้วไม่ชนะอาการมันก็แบบว่าหัวร้อนอยากแบบทุบโทรศัพท์ทิ้งครับทีนี้พอผมได้มาอยู่โบสถ์นี้เหมือนพระเจ้าเปลี่ยนชีวิตผมเยอะเลยครับก็ขอบคุณพระเจ้าครับสวัสดีครับชื่อยูโรครับขอบคุณพระเจ้าที่น้องผมกินข้าวเองเป็นเมื่อตอนเวลาป้อนข้าวน้องอ่ะป้อนข้าวญาติมาแล้วหลังจากพอหลังจากพอผมมากินหมูกระทะแล้วอยู่ดีน้องก็กินข้าวเป็นเลยขอบคุณพระเจ้าครับพูดเป็นภาษามงก่อนนะคะก็เนื้อจงกุฏิชลิงชดูค่ะเนื้อจงจากกุฏิชลิงชดูคือเนื้อหรือไตเฉาไปรู้ไตเฉาค่ะกูรู้ไปหัวลาเสงกูเนื้อจะไปแพร่ตัวรู้นัวกูรู้ฮารู้ปอเท่าจูกูรู้แน่นะค่ะวิอาดาอย่างทางรู้น่ะไปรู้แน่คือไปยินเสียงวันจุดแต่อีขอคือไปก่อยิงจุดเต้ายอขอคือก็ชัวร์ย่อได้เก๋มากเก่งๆนะฮะคือทั้งคืออีหลุนย่อจะรู้ปัญญาโนแต่ย่อขอคือไอ้ตาววันจื้อตาวตาวไอ้แต่ย่อไอ้ขอคือไอ้ตุ้มตู้จงย่อไอ้วันจื้อหลุดตาวไอ้ตุ้มตู้ไอ้โอ้จ๋อไอ้ได้เก๋ย่อซาแต่ฮะนะฮะนี่เลยนะขอนัวย่อไอ้ขอคือวันจื้อรู้ไอ้วันจื้อจ๋อไอ้หลุดจะขอนัวย่อไอ้ขอคือจ๋อคู่จึงก็คือยุ่งย่อไอ้เก๋อ่ะย่อไอ้ขอคือยุ่งมากเก๋สังจะซื้อซื้อตรงอีหยังนะฮะแต่มาคือเขาก็จะได้ก็ย่ออ้อลิบลิย่อจอนจริงอีกเกย์ด้วยซึ่งมาเขาคือก็ลุงย่อไอ้เกย์แต่มั่วเกย์สังจะทรงจะทรงอีหยังนะแต่ว่าจะอยู่มั่วเกย์ยั่วซ่านะฮะด้วยซึ่งมาวันจูกุดละขอนัวย่อวีวันจูผิดละหูฮันนี่จะสวดตานะฮะก็จะเป็นภาษาไทยเป็นภาษาไทยค่ะก็คือว่าขอบคุณพระเจ้าที่บอกว่าในคริสตจักรที่นี่ค่ะที่เป็นคริสตจักรได้ที่พระเจ้าเรียกให้เรามาที่นี่เพราะว่าพระเจ้าต้องการที่จะปลดปล่อยลูกชายของเรานะคะที่เคยเจ็บป่วยแล้วก็หมอบอกว่าจะต้องรักษาแล้วก็กินยาตลอดชีวิตนะคะพี่น้องแต่ว่าวันหนึ่งพระเจ้าก็รักษาเขาให้หายค่ะก็คือว่าการที่ลูกของเราหายเนี่ยไม่ใช่มาจากการที่ว่าเหมือนคำสอนของอาจารย์นะคะว่าไม่ใช่มาจากการที่ว่าเราเนี่ยมีชีวิตที่บริสุทธิ์ทำให้ลูกของเราหายแต่เพราะว่าเรามีความเชื่อค่ะพี่น้องเพราะว่าเราสองสามีภรรยามีความเชื่อทำให้ลูกของเราหายแล้วก็สิ่งหนึ่งที่หลายครั้งที่เราคิดว่าพระพรของพระเจ้าคือเรื่องเงินไม่ใช่ค่ะพี่น้องพระเจ้าต้องการให้เรามีพระพรบาลานซ์ชีวิตทุกอย่างค่ะสำหรับครอบครัวของวราก็คือว่าเรามีตั้งแต่เรื่องของความสัมพันธ์เรื่องของเงินทองแล้วก็เรื่องของ
สุขภาพแล้วก็เรื่องของความรักของครอบครัวอะไรทุกอย่างค่ะคือบาลานซ์ทุกอย่างค่ะทำให้เรามีความสุขในทุกๆเรื่องในชีวิตค่ะทำให้เราไม่มีความรู้สึกว่าเราจะรู้สึกกังวลเรื่องอะไรอีกเพราะว่าพอเรามาอยู่ในไฟของพระเจ้าคือพระเจ้าชำระล้างทุกสิ่งทุกอย่างเหล่านี้ทำให้เราปลดปล่อยทุกอย่างค่ะความรักสิ่งเหล่านั้นก็เลยเกิดขึ้นที่เมื่อก่อนอ่ะเราสองคนอ่ะเราเป็นคริสเตียนมายาวนานค่ะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เราหลุดพ้นไม่ได้ก็คือว่าการที่เราไม่สามารถที่จะเข้ากันได้เพราะว่าความคิดที่แตกต่างกันค่ะพี่น้องแล้วก็สำคัญก็คือว่าความคิดแตกต่างเนี่ยมันทำให้เรา อยู่ใช้ชีวิตลำบากค่ะบางครั้งคือเรารู้ว่าเรามีพระเจ้าแต่ว่าเราไม่สามารถที่จะทำให้เราสองคนอ่ะเข้าใจกันได้เดี๋ยวพอเรามาอยู่ในพระเจ้าเนี่ยค่ะพระเจ้าก็ให้ความแตกต่างเดี๋ยวทำให้เราสามารถที่ว่าอยู่ด้วยกันได้ค่ะพี่น้องค่ะขอพูดภาษาไทยก่อนนะคะสวัสดีค่ะชื่อน้องพลค่ะก็อยากขอบคุณพระเจ้าค่ะตอนยังไม่อยู่บทภัยค่ะยังไม่ได้มาอยู่บทภัยก็เป็นคนหนึ่งป่วยหาชัยเหตุไม่เจอค่ะตอนอยู่เจียงใหม่เนี่ยค่ะไปหาหมอนวดไปหาทุกอย่างเลยค่ะแต่ว่าเราก็ไปบวชทุกอาทิตย์อะค่ะแต่ไม่รู้สึกไม่เห็นเมียใดรีขึ้นอะค่ะตั้งเหมือนชาวโลกอยู่เลยอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวขอบคุณไพ่พระวิญญาณค่ะขอบคุณที่มาอยู่ที่วัดดีวายนี่ค่ะขอบคุณไพ่พระวิญญาณที่รักษาอาการเจ็บปวดแต่ก่อนนี่มันแขนข้างขวาค่ะมันมือข้างขวายกไม่ได้ค่ะมันเวลายิบไม่กวาดอะไรก็แบบไม่มีแรงเลยอย่างเงี้ยค่ะก็ตั้งแต่มาอยู่วัดไพ่แล้วก็ไม่สิ่งเหล่านี้ก็ไม่เคยเกิดขึ้นอีกเลยค่ะขอขอบคุณพระเจ้าขอบคุณอาจารย์ค่ะขอบคุณอาจารย์คมเอียอาจารย์หน่วยที่วางมือรักษาขอบคุณพระเจ้าค่ะอาเมนค่ะยอจงคือที่นึงจะเสด็จว่าเจ้าว่าจือว่าเจ้าด็อกเตอร์คมเอกว่าเจ้าอาจารย์หน่อยกูลุ้มเบหูเหมือนใจช่องกูยอรอว่าเจ้าว่าจือไฮเตียกูรอย่อจนเดอเนียวไวเดนอยอนลมอ้อชงดาวกูเตาดัจินเลยว่าจือรออีกูเตาว่าเจ้าว่าจือกูเตาเนี่ยทุนการศึกษาเราจะกูตุ้มินใช่เลยนอหออ้อยากกูตุ้มมิตู้หนูเตาโปรดนี่ก็ยศโปรดนี่ก็ยศจริงๆอ่ะเป็นเงินก้อนสอนแสงสองแสนนะคะแต่ว่าพระเจ้าปลดหนี้ให้เหลือแค่แสนสี่ขอบคุณพระเจ้าค่ะยอซองกูรุ่มเบฮัวฉีฮากูตูมีหยวนรุ่มเบฮัวคอฟฟี่กูกู้ว่าเจ้าวันจื้อว่าเนื้อเปล่ากูตูนี่ใส่ซากูกู้ฮะจะจอดเตาจะจอดเตากูตูคือตูจีหนูก็ขอบคุณพระเจ้านะคะที่พระเจ้าเปลี่ยนนิสัยของหนูจากที่เป็นภรรยาที่ขี้บ่นแล้วก็ใจร้อนค่ะทำให้หนูใจเย็นขึ้นค่ะขอบคุณค่ะหนูพูดนะหนูรักพระเจ้าค่ะขอบคุณพระเจ้าค่ะสวัสดีครับผมชื่ออารอนนะครับฮาเลลูยาเนื้อยองอีจงและจินเนกจังสกอตเลยชื่อยาไฮเตียฮูโนฮะไฮจูเป็นเดลือไฮนังรอโอ้นุ่นกุลโอ้ปอดไทยโจว่าจีเอ้กูโอ้จาว่าจีกูว่าจีมัวแก่รู้ลูกเจ้ากูฮะโอ้จาว่าจีกูว่าจีเจ้ากูรู้เนื้อจะไปรู้เจ็บปวดเนาะคือมัวทุเสือฟื้นคือยองช้ำเปล่าฮะรู้ไปช้ำเปล่าว่าจะว่าจื้อคือว่าจื้อมัวแก่รู้คือกูยังใช้เจ้าแก่รู้คือแต่แก่รู้คือเจียแก่รู้คือด่าแก่รู้คืออย่าหอดแก่รู้คือตาตายกูว่าจะว่าจื้อคือว่าจื้อเจ้ากูย้อนเตาจะรู้เจ็บปวดคือมัวทุเสือฟื้นฮะมัวไอ้เจาะคือตีคือจื้อรู้ช้ำเปล่าคือรู้กูกูเจ้าคือว่าจื้อเจ้ากูย้อนเนาะฮะขอบคุณพระเจ้านะครับที่ว่าพระเจ้าให้แบบตอนที่ยังไม่มาเชื่อเนาะก็คือแบบขอบคุณพระเจ้ามากที่พระเจ้านำให้มาเชื่อในโบสถ์ไฟนี้ก็คือแบบมีทั้งอาจารย์ทั้งสองคือแบบรักพี่น้องทุกคนมากและขอบคุณพระเจ้าที่แบบตอนที่ยังไม่มาเชื่อนี่คือแบบต้องการความรักที่แท้จริงที่แบบความรักที่ไม่หลอกลวงนะคือแบบขอบคุณพระเจ้ามากที่นำให้มาเชื่อในโบสถ์ไฟนี้คือแบบมีพี่น้องที่แบบรักแท้คือแบบรักแท้ที่มาจากพระเจ้าจริงๆคือไม่ใช่รักที่หลอกลวงเหมือนแบบโลกภายนอกอย่างอื่นเนาะคือแบบขอบคุณพระเจ้ามากที่นำเรามาเชื่อนี้คือความรักที่เราต้องการนั้นคือพระเจ้าเติมเต็มให้หมดเลยคือขอบคุณพระเจ้ามากเลยครับครับมาสุงค่ะชื่อฟ้าค่ะเป็นคนไทยใหญ่อยากจะมาเป็นความสักเสต่อพระเป็นเจ้าฮะเนาะก็ใครรัดวะ
ครราว่าพระเป็นเจ้าของเฮาเปิ้ลได้มาฮู้จักก็เปลี่ยนอาสาของเฮาตีเฮายามยามามีเผลอฮักเฮาเต้เต้แต่ว่ามือมาฮู้จักพระวิญญาณของมดจังเจ้าพันเจ้าก็จอยให้อาสาของเฮาเปลี่ยนกว่าจากตีเฮายามเป็นจากตีเฮาหันแต่ตัวเฮากล้วยห้ามใครแม่งตั้งหักเป็นพลอยรวยเฉพาะก้นคางของเฮาแต่ตั้งแต่เฮาเลยมาฮู้จักพระเป็นเจ้าปุดลายหัวใจเฮาคาให้เฮาเลยป่วนจากบทอาแปดกะลาให้เฮาเลยมาฮู้จักความหักตีมีเพลอปันเฮาไรเนอโลกเนี่ยฮะเนาะแม้กระทั่งก้นจำตัวเฮาก่อมปันเฮาไรก็ต่างเกตุภาพเป็นเจ้าตีได้มาฮู้จักภาพเป็นเจ้าก็อยากจะบอกว่าขอบคุณพระเจ้าแล้วก็พระเจ้าแสนดีที่สามารถเปลี่ยนคนที่ไม่น่ารักแล้วก็อยากจะขอบคุณพระเจ้าตรงที่มีพ่อแม่ฝ่ายวิญญาณเหมือนอาจารย์คมเอกอาจารย์หน่อยแล้วก็อาจารย์หมอแล้วอาจารย์ดาแล้วอยากจะขอบคุณพี่น้องที่น่ารักทุกคนที่รักเราด้วยหัวใจเราหาที่ไหนไม่ได้นอกจากเหลือมาบทไฟแล้วก็เป็นคิดเตียนมานานแต่เป็นคิดเตียนเฉยๆเย็นๆเช้าชามเย็นชามแต่ว่าหลังจากไรมารู้จักบทไฟพระเจ้าเปลี่ยนเราเผาขยะเผาแกบที่เราไม่ควรที่จะได้รับชีวิตของเราเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือแล้วก็มีนิสัยให้รักคนอื่นให้รักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเองเมื่อก่อนทำไม่ได้แต่เดี๋ยวนี้ต้องฟังคำเทศของอาจารย์ทุกวันมันทิ่มหัวใจทุกคำแล้วก็ขอบคุณพระเจ้าค่ะถวายเกียรติพระเจ้าค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อตันนะคะเป็นคนไทยใหญ่ค่ะก็จะพูดภาษาไทยใหญ่ก่อนนะคะก็ยินจมพระเป็นเจ้าค่ะดีเลยมาฮู้จักพระเป็นเจ้าเลยมาเป็นคำพยานเหมือนได้เนี่ยเนาะก็ยินจมพระเป็นเจ้ายำยาวน้ำน้ำตีว่าเป็นคำพยานเหมือนได้ใครรัดว่าเมื่อก่อนนะคะเมื่อไปฮู้จักพระเป็นเจ้าเนี่ยหลีกเนี่ยหมออันฮิโตค่ะหมออันฮิโตมาหลีกใต้มาหลีกใต้เนี่ยเนาะหมออันเนี่ยอ๋อพอถึงมาฮู้จักพระเป็นเจ้าอันนี้พระเป็นเจ้าปันปิงยามดสังแล้วก็เลยหมออันลิกไทเนี่ยหมออันพระคัมภีร์เห็นเนี่ยยินจมพระเป็นเจ้าเนาะดีว่าพระเจ้าปันปิงยาใหม่ๆให้ข้าเนี่ยเนาะเพราะว่าลิกเนี่ยหมออันอะไรอยู่เกี้ยงเนาะอยู่เกี้ยงก็มัวแต่หาเหตุการณ์ลิงน้องลิงแม่เฮ็ดนั้นเนี่ยเนาะเลยอยู่เกี้ยงเนี่ยมาอ้นค่ะก็ยินจอมพระเป็นเจ้าดีย้อนตั้งมิหยินพระเป็นเจ้าติ๊กๆแค่นั้นอ๋อเพราะว่าเพิ่นแค่อ่านในห่างนี่ก็ย้อนมิหยินพระเป็นเจ้าว่าปันปิงแหย่ค่ะเสก้ามพระเป็นเจ้าแห่งนึงคักให้หมออ่านอ้อนเพิ่นคําหมออ่านคักก็หัวแต่ลัดซื้อหือเนี่ยเนาะก็ยินจอมพระเป็นเจ้าค่ะอ๋อแล้วภาษาไทยนะคะก็ขอบคุณพระเจ้านะคะที่พระเจ้าให้สติปัญญาที่เมื่อก่อนน่ะอันภาษาไทยไม่ออกภาษาไทยใหญ่ไม่ออกค่ะก็ขอบคุณพระเจ้าขอสติปัญญามาจากพระเจ้าแล้วก็ขอพระเจ้าเรื่อยๆค่ะเพราะว่าพระคัมภีร์ก็อ่านไม่ได้ใช่ไหมคะทีนี้ก็ตอนนี้ก็อ่านพระคัมภีร์ได้เยอะมากขึ้นแล้วค่ะขอบคุณพระเจ้าแล้วก็พระเจ้าก็ให้เราแบบว่าเห็นตัวหนังสืออะไรเนี้ยเวลาเราขอพระเจ้าก็จะให้อะไรเนี้ยก็ขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าเสริมสติปัญญาเนาะให้เรามีความเข้าใจมากขึ้นก็ขอบคุณพระเจ้าแล้วก็อยากเป็นคำพยานอีกเรื่องนึงก็ขอบคุณแฟนนะคะสามีนะคะที่เมื่อก่อนอะตอนที่ยังหนูออกมาอยู่ข้างนอกปีนึงใช่ไหมคะหนูกลับเข้าไปคืนใหม่เพื่อครอบครัวให้มีความสุขใช่ไหมคะแล้วก็เพื่อลูกของลูกของเราด้วยทีนี้ก็ขอบคุณพระเจ้าสามีน่ารักมากค่ะเพราะว่าเมื่อก่อนนะเราอยู่ด้วยกันมาเกือบ15ปี16ปีแล้วค่ะไม่เคยเต็มอาหารให้หนูกินเลยแต่ตอนนี้คือแบบน่ารักมากเต็มอาหารให้หนูกินทุกวันคือมาเล็กหนูให้กินข้าวทุกวันไม่ว่าหนูจะทำงานหรือแต่คั้นส้มอยู่อะไรเนี้ยค่ะเปิดร้านคั้นส้มใช่ไหมขายส้มใช่ไหมคะทีนี้ก็หนูก็ต้องทิ้งของทุกอย่างไว้แบบนั้นแล้วก็ไปกินข้าวกับแฟนอะไรเนี้ยขอบคุณพระเจ้ามากเลยตอนนี้แฟนเปลี่ยนไปเยอะมากค่ะขอบคุณพระเจ้าแล้วก็กับลูกก็ติดอยู่กับลูกตลอดเวลาคือ
ไม่เหมือนเมื่อก่อนเนี่ยเขาจะไม่ค่อยได้อยู่กับลูกใช่ไหมคะแต่ตอนนี้นี่เขาจะติดอยู่กับลูกตลอดเวลาแล้วก็แต่อ่านหนังสือให้ลูกตลอดเวลาอะไรเงี้ยก็ขอบคุณพระเจ้าค่ะที่พระเจ้าเปลี่ยนหนูก่อนก็เปลี่ยนสามีค่ะเพราะว่าเมื่อก่อนเราไม่รู้ว่าเราเปิดคำเทศไปเปิดเสียงดังๆอยู่ในบ้านเราไม่เข้าใจเป็นคริสเตียนใหม่ใช่ไหมคะแต่ตอนนี้ฟังอยู่คนเดียวเปลี่ยนด้วยตัวเองเปลี่ยนเราก่อนจะค่อยเปลี่ยนสามีได้ค่ะก็ขอบคุณพระเจ้าค่ะแล้วก็ขอบคุณคำเทศของอาจารย์คมเอกและอาจารย์หน่อยอาจารย์ดาอาจารย์หมอค่ะพระเจ้าอวยพรอย่างมากมายที่ฟังคำเทศศาสนานี้ก็ที่ทำให้เราเปลี่ยนแปลงแล้วก็ให้เราสงบจิตสงบใจไปได้เปลี่ยนแปลงไปได้นี้ก็ขอบคุณพระเจ้าค่ะถวายเกียรติแด่พระเจ้าเป็นผู้เดียวค่ะอาเมนไม่สูงค่ะกูก็ค่ะอยากขอบคุณพระเป็นเจ้าค่ะโอ้เหมือนตั้งแต่พี่เป็นข้าเป็นก้นใจไม่ใจฮ้อนเหี้ยก็ผมใจตัวเจ้าเก่าคุ้มใจตัวเจ้าเก่าเลยอารมณ์ร้อนแบบทำร้ายเข้าของแบบซึ่งไหนเขายินจมอาจารย์หมออาจารย์คุ้มเอกอยากถวายเกียรติพี่เป็นเจ้าค่ะไม่สมค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวขอพูดเป็นภาษาไทยก่อนนะคะข้าพเจ้าชื่อหนึ่งฤทัยย่านสาวกลค่ะชื่อเล่นชื่อเดียค่ะแล้วก็วันนี้มากับลูกสาวอยากขอบคุณพระเจ้าเรื่องที่หนึ่งก็คือเรื่องของการที่พระเจ้าเนี่ยรักษาโรคซึมเศร้าค่ะและทีนี้เนี่ยข้าพเจ้าก็คือช่วงหลังๆมา1ปีมาเนี่ยข้าพเจ้าสังเกตว่าเวลาต้นไม้อ่ะมันถูกถอนออกไปใช่ไหมคะมันจะมีร่องของรากที่อยู่ข้างในที่มันจะต้องถูกซ่อมแซมเนี่ยค่ะทีนี้เนี่ยสิ่งที่เป็นรากในชีวิตของข้าพเจ้าเนี่ยก็คือเรื่องของความรู้สึกเพราะว่าตอนนั้นที่ผีซึมเศร้าเนี่ยรบกวนใช่ไหมคะตอนนั้นคือข้าพเจ้ารู้สึกว่าความรู้สึกของข้าพเจ้าอ่ะมันถูกทำลายแล้วก็ข้าพเจ้ารู้สึกไร้ความรู้สึกค่ะคือไม่ค่อยเข้าใจความรู้สึกของคนอื่นแล้วก็ส่วนอะไรที่เราควรจะรู้สึกแล้วเราจะเข้าใจร่วมกับผู้อื่นเนี่ยข้าพเจ้าไม่มีความรู้สึกตรงนั้นสิ่งหนึ่งที่ข้าพเจ้าค้นพบว่า1ปีมาเนี้ยพระเจ้าเนี่ยได้ซ่อมแซมในส่วนที่เป็นความรู้สึกของข้าพเจ้าค่ะแล้วทำให้ข้าพเจ้ารู้สึกถึงความอะไรเวลาที่เขารู้สึกเสียใจข้าพเจ้าก็เสียใจร่วมได้แล้วเวลาที่ข้าพเจ้ารู้สึกดีใจข้าพเจ้าก็รู้สึกว่าดีใจแล้วก็ที่มากกว่านั้นคือข้าพเจ้าค้นพบว่าข้าพเจ้ารู้สึกถึงการที่เราไม่ภูมิใจในตัวเองค่ะแต่ว่าตอนหลังมาเนี่ยก็ข้าพเจ้ารู้สึกว่าพระวิญญาณเข้ามาในชีวิตของข้าพเจ้าแล้วแล้วสถิตอยู่ข้างในข้าพเจ้าแล้วแล้วข้าพเจ้ารู้สึกถึงความภูมิใจหรือว่าเรารู้สึกรักตัวเราเองเนี่ยค่ะเพราะว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยเรารู้สึกถึงความไม่มั่นใจอ่ะเวลาที่เราไปเผชิญกับพี่น้องหรือว่าคนเยอะๆอย่างเงี้ยค่ะข้าพเจ้ารู้สึกว่าตัวเองด้อยแล้วก็รู้สึกถึงความแย่ไปหมดอะไรทุกอย่างแต่ว่าช่วงหลังข้าพเจ้ารู้สึกถึงความเรารู้สึกดีใจที่เราเป็นเราอ่ะที่เราไม่จำเป็นที่ต้องเป็นเหมือนใครอย่างเงี้ยค่ะข้าพเจ้ารู้สึกถึงความรู้สึกภายในที่มั่นคงมั่นใจในตัวเองเนี่ยค่ะก็อยากขอบคุณพระเจ้าเรื่องนี้เรื่องที่สองก็คือขอบคุณพระเจ้าในเรื่องของการถวายเอลียาค่ะข้าพเจ้าเนี่ยก็ได้ข่าวว่าพี่น้องหลายๆคนเขาก็ถวายไปทีนี้เขาก็ได้นู่นได้นี่แล้วข้าพเจ้าก็ลองกับพระเจ้าแล้วข้าพเจ้าก็บอกพระเจ้าว่าเอ๊ะถ้าลูกถวายไปอ่ะลูกจะได้จริงหรืออะไรเงี้ยค่ะแล้วข้าพเจ้าก็ถวายไปจำนวนหนึ่งค่ะพี่น้องแล้วปรากฏว่าใน1อาทิตย์ต่อมาข้าพเจ้าเนี่ยเคยทำงานที่ร้านขายกล้ายางใช่ไหมแล้วก็ทีนี้ก็มีคนสั่งกล้ายางจำนวน 1,000 กว่าต้นเกือบ 2,000 ต้นนะคะแล้วก็ต้นละคนคูณไปค่ะต้นละ4บาท5บาทอะไรก็คูณไปอย่างเงี้ยค่ะข้าพเจ้าก็ได้เงินจำนวนมานั้นมาแล้วข้าพเจ้าก็พระเจ้าก็พูดกับข้าพเจ้าว่านี่ไงเราข้าพเจ้าก็รู้สึกว่าเออใช่มันเป็นไปได้สำหรับพระเจ้าจริงๆนะคือการที่เราอวยพรชนชาติอิสราเอลซึ่งเป็นชนชาติที่พระเจ้าทรงเลือกสรรนั้นเป็นความจริงที่พระสัญญาของพระเจ้า
เป็นความจริงในชีวิตของเราค่ะแล้วก็วันนี้ลูกสาวที่มาด้วยไม่ได้มาโชว์ตัวค่ะมาข้าพเจ้าสังเกตชีวิตของน้องลูกสาวเนี่ยข้าพเจ้ากลับมาข้าพเจ้าสังเกตถึงเขาเวลาเขาพูดเนี่ยเขาบอกว่าพ่อขอบคุณพระเจ้าก่อนหน้านั้นข้าพเจ้าไม่เคยพูดไม่เคยได้ยินเขาพูดแบบนี้เลยที่มากกว่านั้นที่ครั้งที่แล้วที่ข้าพเจ้ามาส่งเขาอ่ะแล้วข้าพเจ้าก็กังวลใจว่าเขาจะอยู่กับพ่อเนี่ยพ่อจะดูแลเขาได้ไหมสิ่งหนึ่งที่ก่อนที่ข้าพเจ้าจะขึ้นรถกลับไปน่านแล้วก็ทีนี้อ่ะข้าพเจ้าก็เข้ามาแล้วจะบอกเขาว่าจะลาเขาแล้วนะให้เขาแบบข้าพเจ้าเป็นห่วงเขาอ่ะแล้วข้าพเจ้าก็เอากอดเขาแล้วเขาก็พูดคำเดียวเลยแม่พระเจ้าอยู่กับแม่นะคำนี้คือเป็นคำที่ข้าพเจ้าสตันเลยอ่ะทำให้ข้าพเจ้ารู้ว่านี่อ่ะมันไม่ใช่เขาอ่ะนี่เป็นพระเจ้าจริงๆเพราะถ้อยคำนั้นมีพลังมากถ้อยคำนั้นทำให้ข้าพเจ้ารู้สึกว่ามันบริสุทธิ์อ่ะบริสุทธิ์จริงๆแล้วข้าพเจ้าก็โหจากข้าพเจ้าจะเป็นห่วงเขาแล้วข้าพเจ้ารู้สึกว่าข้าพเจ้าเป็นคนที่น่าเป็นห่วงมากกว่าอีกเนี้ยค่ะก็ขอบคุณพระเจ้าแล้วก็ถวายเกียรติพระเจ้าย้อนรองกูยอว่ากูรู้ไหมยามาทายอนุนอกูยอย้อนเราให้ลูกปอเทอร์เตียว่าเท่ากูตัวย้อนเดิมเป็นฝ่ายนาเอกว่านาอีวันจุปรีดาวหูนือเตาป้ากูกอกูว่านาอีว่าป้อนเนี่ยยอวิยอเตียกูมากูว่าตุนชายยอแต่ตุนชายตีอีมากูเท่ากูยู่มากูเชื่อยู่อีหยาเลยและเต้ยู่ไอซีย่อหมอนือไผ่ปลาหยอเจอวดกูวป้อนเนี่ยจีจีรองลงเราเต้เจกูเลยย่อของนอเจวันจูปรีดาวหูเจลีจัวกูลูกปลาเจกูตะก้าวัวป้อนเนี่ยรองลีเหลือเต้อวงนะเดี๋ยวจะพูดเป็นภาษาไทยนะคะก็ขอบคุณพระเจ้าที่แบบคือจริงๆแล้วคือมาทาเนี่ยเป็นคนที่มีปัญหาเรื่องการมีประจำเดือนนะคะแล้วก็ตั้งแต่ที่แบบพอตอนแรกตอนที่เราเริ่มเป็นประจำเดือนเนี่ยก็คือจะเป็นปกติแต่พอมาไปมาน่ะก็คือกลายเป็นว่าประจำเดือนจะมาไม่ปกติก็คือแบบบางทีมันจะมาแบบชนเดือนอ่ะเดือนสมมติว่ามี2เดือนใช่ไหมคะก็คือจะเป็นสิ้นเดือนก็คือ2เดือนเลยมันจะมาพร้อมกันอะไรเงี้ยก็เลยแล้วก็ตอนที่แต่งงานแล้วก็คลอดลูกก็ไม่ได้คลอดปกติก็คือลูกอ่ะคือไม่ยอมออกหมอก็เลยต้องผ่าทั้งสองคนเลยแล้วทีนี้พอมาอยู่ที่โบสถ์ไฟอ่ะวันนั้นอ่ะก็คือเป็นวันอาทิตย์เนาะแล้วก็ตัวเองก็แบบพอดีมีประจำเดือนด้วยแล้วก็ทีนี้พออาจารย์วางมืออ่ะเราจะว่าเอ้ยแบบทำไมแบบมาเยอะมากเลยอะไรเงี้ยก็เลยความรู้สึกว่าคือตอนนั้นยังไม่เข้าใจว่าพระเจ้าอ่ะล้างตัวเองแล้วอะไรเงี้ยคือไม่รู้เลยยังไม่เข้าใจแล้วก็มีแต่คิดว่าถ้าทุกครั้งที่แบบที่ประจำเดือนมาเนี่ยเราอยากเจออย่างเงี้ยจริงๆพระเจ้าอ่ะล้างเราแล้วเราก็เป็นอย่างเงี้ยคือมาทุกเดือนแล้วก็พอวันแรกอ่ะคือมันจะไม่เยอะแต่พอวันที่สองนี่คือเราคือเรียกว่า4ผืนก็เอาไม่อยู่อะไรอย่างเงี้ยก็คือพระเจ้าล้างแล้วก็เรารู้สึกว่าเราสบายตัวมากเลยอะไรเงี้ยแล้วเป็นอย่างเงี้ยอยู่ประมาณ5ปีเนาะที่พระเจ้าล้างตรงนี้อะไรเงี้ยก็หรือว่าก็ขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าอ่ะรักษาเราตรงนี้ค่ะถ้าพระเจ้าไม่รักษาเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าระบบข้างในของเราเนี่ยจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยค่ะก็ขอบคุณพระเจ้าค่ะที่พระเจ้าแบบรักแล้วก็พระเจ้าก็รักษาโลกเราด้วยอะไรเงี้ยค่ะขอบคุณพระเจ้าค่ะ